สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแจกแจงท่าออกกำลังกายแบบง่ายๆในการยกกระชับต้นขาและสะโพกให้กลมตึงกระชับและสวยงามแบบง่ายๆครับที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านเราไปรู้จักกับท่าแรกกันก่อนเลยครับท่าแรกท่าออกกำลังกายเพื่อยกกระชับในขั้นตอนแรกคุณนำมือมาทับเอวจะเตรียมท่าไว้ในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็นั่งย่อลงครับด้วยการเหยียบมือไปข้างหน้าท่านี้สามารถช่วยเผาผลาญไขมันทางด้านสะโพกต้นขาได้เป็นอย่างดีครับเมื่อคุณทำต่อเนื่องกันเดี๋ยวเราไปมองภาพด้านข้างนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณออกกำลังกายด้วยท่านี้เป็นประจำจะทำให้สะโพกและต้นขาของคุณนั้นตึงกระชับมากยิ่งขึ้นและสามารถช่วยกำจัดไขมันได้เป็นอย่างดีครับในครั้งนี้เราจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันนะครับท่านี้เราจะออกกำลังกายทั้งสองข้างแบบต่อเนื่องกันพร้อมกันเลยนะครับค่อยๆทำแบบช้าๆไปพร้อมกับผมเลยทั้งหมด20ครั้งพร้อมกันนะครับสู้ๆครับเมื่อออกกำลังกายครบแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าต้นขาของคุณนั้นตึงกระชับมากยิ่งขึ้นจนมาถึงสะโพกเลยทีเดียวท่าที่2ครับเป็นท่าออกกำลังกายสไตล์แอโรบิกที่สามารถช่วยยกกระชับต้นขาและยกกระชับสะโพกได้คราวนี้เรามารู้จักกันดีกว่านะครับในท่าออกกำลังกายท่าจัดเตรียมให้คุณยืนอยู่ท่านี้หลังจากนั้นก็เหวี่ยงมือขึ้นพร้อมย่อตัวลงครับในลักษณะนี้นะครับท่านี้สามารถช่วยยกกระชับต้นขาสะโพกได้ในเวลาเดียวกันพร้อมทั้งยังสามารถช่วยบริหารส่วนต่างๆที่เพิ่มเติมได้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านน้ำหนักตัวและต้องการลดต้นขาครับเมื่อคุณออกกำลังกายแล้วคุณจะรู้สึกตึงกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับขาทั้งสองข้างและทางด้านสะโพกรวมไปถึงต้นขาจะตึงมากยิ่งขึ้นข้างนี้เราจะออกกำลังกายประมาณ20ครั้งและอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับ20ครั้งนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น40ครั้งเดี๋ยวเราออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับเรามาเริ่มพร้อมกันเลยครับ
เมื่อเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง2ท่าแล้วคุณจะรู้สึกตึงกระชับตั้งแต่ต้นขาจนไปถึงสะโพกมากยิ่งขึ้นและส่วนอื่นในร่างกายอีกด้วยคราวนี้เรามารู้จักกับท่าสุดท้ายนะครับท่าออกกำลังกายท่าสุดท้ายเป็นท่ายกกระชับทางด้านสะโพกและต้นขาเช่นเดียวกันเป็นท่าสุดท้ายที่มีประโยชน์มากเพราะว่าสามารถช่วยผ่อนคลายและแก้อาการปวดเมื่อยได้ขั้นตอนแรกให้คุณยืนอยู่ในท่าทัสเอลหลังจากนั้นก็ตีเข่าข้างครับท่านี้สามารถช่วยยกกระชับทางด้านต้นขาและสะโพกรวมไปถึงได้ออกกำลังกายผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยจาก2ท่านี้ได้อีกด้วยทำให้คุณลดอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับพร้อมทั้งยังสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเพิ่มเติมและช่วยเผาผลาญแคลอรี่ครับท่านี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับออกได้ครบเลยเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายท่าสุดท้ายอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกายท่านี้ทั้งหมด20ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับทั้งหมด20ครั้งนะครับงั้นเราเริ่มกันเลยนะครับรวมกันเป็น40ครั้งโอเคครับไปสำหรับการออกกำลังกายครั้งนี้คุณจะรู้สึกตึงกระชับบริเวณต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสะโพกและต้นขาครับซึ่งจะตึงกระชับมากๆและสามารถเผาผลาญความอ้วนและไขมันได้สำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าก่อนจากกันนะครับผมขออนุญาตชี้แจงก่อนนะครับว่าเรามีช่องทางในการติดตามมีปุ่ม Subscribe ด้านข้างทางนี้พร้อมทั้งปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็วิดีโอคลิปใหม่อย่าลืมเข้ามารับชมเพิ่มเติมนะครับสำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจจะเข้ามาติดต่อทางด้านการนำเสนอคลิปอย่าลืมเข้ามาติดตามและคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะครับเราติดต่อกลับด้วยขอบคุณมากครับ